มาดูพิพิธภัณฑ์ภาพวาดของนายเฮนรากุณวันนะครับนี่คนนี้นี่มีชื่อเสียงมากในฐานะศิลปินนักวาด The Museum Prisoner of Hope ว้าวคนนี้ชื่อชิบุต้าเสียชีวิตไปแล้วครับเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มชิบุต้าเราก็เลยมาดูเขารวบรวมงานศิลปะต่างๆเก็บเอาไว้ที่นี่ครับเฮนรากุณวันเนี่ยครับเป็นศิลปินชื่อดังโดยที่ทางมิสเตอร์ชิบุต้าเนี่ยครับเป็นผู้ที่รวบรวมผลงานของเฮนรากุณวันไว้มากที่สุดก็ว่าได้ครับนี่ครับสถานของ Prisoner of Hope ที่เรามาดูอันนี้อยู่ที่อาคารของกลุ่มชิบุต้านะครับทั้งหมดนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของการที่มีการแสดงภาพถ่ายของนายกุณวันนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ดังมากเรื่องเกี่ยวกับงานศิลปะในอินโดนีเซียในกรุงจาการ์ตาก็ว่าได้นะครับแต่ขอโทษนะครับมันสวยยังไงผมก็ไม่มีความรู้เลยครับศิลปินคนนี้นะครับชอบวาดภาพวิวแล้วก็ทิวทัศน์ต่างๆแต่รูปของเกี่ยวกับศิลปะเช่นบ้าผู้หญิงไม่ใส่เสื้อผ้านี่ก็วาดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่วาดนายกุณวันเนี่ยนะครับเขาติดคุกถึง13ปีเพราะว่ามีแนวคิดฝักใฝ่เป็นทางคอมมิวนิสต์เนี่ยครับโอ้แต่หลังจากออกจากคุกมาแล้วเขาก็สร้างผลงานยิ่งใหญ่อีกเยอะเลยนะครับโดยที่นายชิบุต้าได้รวบรวมงานศิลปะของนายกุณวันไว้มากที่สุดท่านหนึ่งนะครับในระหว่างติดคุกนะครับท่านผู้นี้ก็ยังวาดภาพอย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในคุกแต่วาดภาพของเขาเนี่ยครับภาพวาดทั้งหลายนี่ก็ไม่ได้แสดงถึงความโศกเศร้าที่ติดคุกนะครับสีสันก็ยังสดใสอยู่สิครับภาพแต่ละภาพของเขานี่สีสันสดใสทั้งนั้นนะนี่แสดงถึงอารมณ์ที่ในเชิงบวกเนี่ยครับถึงแม้เขาจะติดคุกอยู่ตั้ง13ปีก็ตามน่าสนใจไหมครับเพียงแต่ว่ารูปเหล่านี้ผมก็มองไม่เห็นความงามเท่าที่ควรเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเพราะเป็นคนที่ไม่ได้มีความรอบรู้เรื่องเกี่ยวกับศิลปะเท่าไหร่แต่น้อยก็ได้มาเห็นนะครับว่านักพัฒนาที่ดินรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งชื่อนายชิบุต้านะครับได้รวบรวมงานศิลปะของเขาของนายเฮนรากุณวันไว้เนี่ยครับมารวบรวมไว้ที่นี่เป็นชิ้นที่เรียกว่าสำคัญที่สุดก็ว่าได้สรุปแล้วนายกุณวันนะครับเกิดปี2461ครับท่านก็เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนี่คืออนุสรณ์สถานทางด้านเกี่ยวกับภาพวาดครับ